สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่มีสถานการณ์ข่าวที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงเหตุการณ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะความวุ่นวายทางด้านสังคมและการเมืองและแวดวงสีกากีนะครับพูดถึงแวดวงสีกากีสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นเปิดออกมาจากแม่ค้าขายอาหารทะเลที่จังหวัดพัทลุงนะครับเธอบอกว่าเธอเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่จังหวัดตรังในขณะที่เดินทางกลับมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแต่เป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับทำให้เธอถูกตำรวจสภ.เมืองพัทลุงเนี่ยทำการจับกุมแล้วก็พาตัวไปสอบสวนที่โรงพักแต่พอไปถึงโรงพักปรากฏว่าเธออ้างว่าตำรวจเนี่ยนะครับเรียกรับเงินเป็นจำนวน 80,000 หลังจากนั้นต่อรองจาก 80,000 ลงมาเหลือ 40,000 และเหลือ 10,000 ในท้ายที่สุดแต่ต่อให้จะเหลือ 10,000 บาทนะครับเธอก็มีเงินไม่พอนะครับจึงต้องทำการหยิบยืมคนรู้จักแล้วใช้วิธีการโอนจ่ายให้กับดาบตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภ.เมืองพัทลุงนะครับหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวโด่งดังกันออกมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งเฉยนะครับได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่ทั้งหมด3คนเป็นดาบตำรวจทั้งสิ้นและอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมว่าดาบตำรวจทั้ง3คนนั้นมีส่วนเชื่อมโยงไปถึงระดับสารวัตรหรือว่าระดับพันตำรวจโทในสภ.เมืองพัทลุงหรือไม่แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประกาศออกมานะครับว่าจะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดภายใน3วันถ้าเรานับจากวันศุกร์ต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์เนี่ยนะครับมันก็ควรจะครบ3วันแล้วแต่ถ้าจะอ้างว่าติดวันทำการติดวันหยุดทำการก็อาจจะต้องรอสักประมาณวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับแต่ข่าวสารไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะได้รอและก็ได้เห็นคำตอบออกมาปรากฏว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดประเด็นใหม่เกิดขึ้นว่านักข่าวที่กล้าหาญแล้วก็ทำการเปิดประเด็นนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับชื่อว่าคุณสวัยรุยันคุณสวัยรุยันนั้นเป็นนักข่าวที่สื่อให้การยอมรับเลยนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้เขาไปตามหาผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งที่บ้านของเธอแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยนะครับไม่พบเจอใครและรถที่ใช้ก็ไม่อยู่ด้วยหมายความว่าได้ขับรถออกจากพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกระแสข่าวนะครับที่แพร่สะพัดกันออกมาว่าเกิดการเจรจาระหว่างผู้เสียหายแล้วก็ตำรวจในพื้นที่สภ.เมืองพัทลุงเพื่อให้ทุกอย่างมันยุติหรือว่าจบลงด้วยดีนะครับถึงขนาดเป็นที่มาของคำว่าแม่ค้าขายอาหารซีฟู้ดหรือว่าขายอาหารทะเลนั้นจะกลับคำให้การโอ้โหสังคมถามกันเยอะครับว่าแล้วจะกลับคำให้การอีกท่าไหนอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคุณสวัยเนี่ยนะครับเอาไว้อย่างชัดเจนมากๆแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินมีชื่อมีวันเวลามีจำนวนเงินเนี่ยชัดเจนอีกต่างหากแล้วถ้าจู่ๆจะมากลับคำให้การเนี่ยนะครับมันจะทำได้เหรอแล้วมันจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหรือคุณสวัยเนี่ยนะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตนเองขนาดที่ว่าอาจจะไม่เฉพาะแค่กลับคำให้การนะครับอาจจะลามไปถึงการที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนักข่าวที่เธอเคยมาขอให้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำไปคนเราอาจจะเข้าใจกันได้นะครับว่าแม่ค้าอาจจะถูกกดดันอาจจะไม่อยากมีปัญหากับคนมีสีอีกแล้วแต่ถ้าถึงขนาดจะกลับลำแล้วก็มาดำเนินการทางกฎหมายกับนักข่าวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้สื่อมวลชนหลายแขนงหลายท่านออกมาให้กำลังใจคุณสวัยรุยันนะครับว่าควรที่จะได้รับการปกป้องและชื่นชมในความกล้าหาญของการกล้าที่จะเปิดโปงได้ถึงขนาดนี้เมื่อสักครู่ผมพูดถึงคลิปเสียงการสนทนาระหว่างแม่ค้ากับตำรวจซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการคุยเพื่อที่จะพลิกคดีเป็นการคุยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นจบลงด้วยดีเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันนะครับว่าการสนทนาที่เป็นภาษาใต้นั้นเนี่ยนะครับหมายถึงหรือว่าสื่อถึงการจะจบกันด้วยดีหรือไม่ลองฟังดูครับในแกผู้กับในแกร่องแต่มันเดี๋ยวไม่พี่เราที่เราได้ไหมไ
ไปเจอโบจนมันเงี้ยเลยเหมือนตัวกระจังแมงมันแต่ว่าเจเนเนนคือการวิวกลางพวกมันนั่นคือไม่รู้เลยว่าเวลาหลับบอกพวกมันเจอเก้าใกล้เก้าแก่ได้วันของเก้านี้ไม่ความดังมันจะไปใกล้เก้าหรือจะขึ้นลงยูเบตหรือเมื่อวันบาปเลยจะดิมาตัวนึงเลยมันได้เดียวมันได้เดียวใส่ตั้งแต่เก้าไม่รู้แล้วว่ามันได้เดียวมันใส่เก้าแต่มันจำมันแล้วตรงนั้นก็พอพวกอะไรจะได้ไหมนะจะเรียกโอเคครับเดี๋ยวไปที่ชั้นสองจะวัดมาไอ้ตั้งการไปได้แล้วเดี๋ยวไปยกเดียวกันเดียวไว้ก็เดียวก้าแล้วโอเคก้าแล้วเมื่อวานนี้ไปได้ไหมตรงนี้มันกำบอกไปต้องบอกไปได้ไหมแล้วเรื่องตัวไปก็ได้ที่คุณเอาเลยงงนิดก้าโอเคนี่แหละครับคลิปเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปซึ่งคุณสวัยก็เอามาเปิดเผยในหน้า Facebook ของตนเองเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าชักกลิ่นไม่ดีแล้วหรือไม่สำหรับคดีที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งโพสต์นะครับที่คุณสวัยซึ่งผมย้ำนะครับว่าต้องชื่นชมเขาในฐานะที่เป็นนักข่าวผู้กล้าหาญที่จะออกมาเปิดโปงแล้วก็ตรวจสอบความจริงในเรื่องนี้นะครับคุณสวัยโพสต์แบบนี้ครับว่าความจริงคือความจริงนะอย่าพยายามเอาหลักฐานเท็จมาต่อรองกับสังคมให้พ้นผิดเลยอย่าอ้างว่าพวกคุณถือกฎหมายแล้วยัดแต่ความผิดให้ชาวบ้านเพียงอย่างเดียวนะหลักฐานเรามีพร้อมทยอยแฉลงสู่สังคมโซเชียลรอดไม่รอดใครแพ้ใครชนะในบทละครนี้ตอนแรกยังไม่จบตอน2กำลังทยอยตอน3กำลังตามหลังมาและตอน4ถึง5กำลังรอคิวอยู่นะนี่ฮะบอกว่ายังจะมีข้อมูลยังจะมีพฤติกรรมที่จะเอามากระชากหน้ากากเอามาเปิดโปงอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นเริ่มมีชาวบ้านที่อ้างตัวเองว่าได้รับความเสียหายความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของตำรวจกลุ่มนี้ได้ทยอยออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการเรียกรับเงินและรับผลประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องตามดูกันต่อไปคำสัญญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน3วันถ้านับจากวันศุกร์เป็นต้นมาวัน2วันนี้ก็ควรที่จะมีข้อมูลข้อเท็จจริงเปิดเผยต่อสาธารณะได้แล้วนะครับจากคดีแม่ค้าขายอาหารทะเลนะครับยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ทุกคนกำลังจับตามองอยู่ระหว่างการจะลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็หยามแม่ค้าถึงขนาดใช้ให้แกะหอยนางรมให้กินเป็นกับแก้มเหล้าในพื้นที่ของสภ.เมืองพัทลุงตามข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้อย่างที่เราจับตามองกันครับว่าคดีนี้จะพลิกหรือไม่นักข่าวที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็กล้าหาญอย่างคุณสวัยลุกยันนั้นจะถูกลอยแพจะถูกทิ้งเอาไว้กลางทางหรือไม่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูนะครับว่าคุณสวัยนั้นมีความกล้าหาญเปิดหน้าชนเลยนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าขายอาหารทะเลแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามีพฤติกรรมในการถูกเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ข่มขู่อย่างไรกันบ้างพูดกันออกมาเป็นตุเป็นตะพร้อมกับหลักฐานชัดเจนแต่ด้านหนึ่งก็เห็นใจนะครับว่าสำหรับแม่ค้าขายอาหารทะเลนั้นก็มีความเครียดอย่างหนักเครียดอย่างหนักถึงขนาดออกไปจากบ้านถึงขนาดที่มีคลิปเสียงซึ่งถูกอ้างว่าเป็นการสนทนากับตำรวจระดับสูงในสภ.เมืองพัทลุงเพื่อที่จะจบปัญหานี้ให้จงได้ก็น่าเห็นใจไม่น้อยนะครับแต่สังคมที่ถามกันเยอะๆเนี่ยก็คือว่าเอาถ้าคุณจะพลิกคดีจริงๆพูดชัดขนาดนี้เหตุการณ์ชัดขนาดนี้หลักฐานชัดขนาดนี้คุณจะมาไม้ไหนคุณจะทำอย่างไรกับการพลิกคดีให้ได้ล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจและถ้าเป็นนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งกว่าละครหักมุมหักทุกอย่างแบบว่าคนที่ติดตามท้องเรื่องมาตั้งแต่ต้นคาดเดาได้เลยว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรแต่ท้ายสุดมันถูกหักมุมอย่างไรเป็นการเปิดเผยจากเพจบิ๊กเกรียนนะเพจบิ๊กเกรียนก็เป็นเพจผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวเชิงลึกนะคุณผู้ชมครับทำข่าวเชิงลึกเขาบอกแบบนี้เขาติดแฮชแท็กก่อนนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดีงามแท้แม่ค้าซีฟู้ดบอกเข้าใจผิดที่โอนเงิน 5,700 บาทให้กับดาบตำรวจตามที่เราเห็นหลักฐานกันนะครับเขาบอกว่าเป็นเงินยืมมาเป็นเงินยืมมาคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับบอกว่าที่
โอนให้เขาไป 5,700 บาทเพราะยืมมาเพราะยืมเสร็จปุ๊บก็ต้องโอนคืนเข้าไปแต่วันเวลาที่เราเห็นโอนเนี่ยนะครับโอนกันตีหนึ่งตีสองนะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่บิ๊กเกรียนนำเสนอเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นการยืนยันว่าจะมีการพลิกคดีแล้วก็กลับคำให้การจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังบอกอีกนะครับว่าขณะที่เรื่องของการเก็บข้าวของออกนอกพื้นที่ไปแล้วเหตุผลเดียวก็คือความกลัวแล้วก็ความเครียดที่เกิดขึ้นจนทำให้อาจจะไม่กล้าอยู่ในพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นบิ๊กเกรียนยังบอกต่อว่าวันก่อนพูดเป็นต่อยหอยแจกแจงเล่าให้นักข่าวฟังมีแกะกุ้งหอยปูปลาไปเสิร์ฟให้พี่ๆตำรวจที่น่ารักกินแกล้มกับสุราเสียด้วยซ้ำไปโอ้โหเรื่องนี้ต้องไปถามคือด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกล่ะว่าคิดว่าคนไทยทั้งประเทศนี่จะเชื่อไหมถ้าอยู่ๆมาพลิกลิ้นแล้วก็บอกว่าเป็นการโอนเงินที่ยืมมาเนี่ยคืนให้กับดาบตำรวจคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะเชื่อไหมคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้พูดเป็นตุเป็นตะอันนั้นคือความเชื่อของสังคมที่จะมีต่อคำกล่าวอ้างหรือว่าคำแก้ตัวที่เกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับก็ต้องไปว่ากันที่กระบวนการทางกฎหมายว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเชื่อเหตุผลหรือว่าข้ออ้างในการพลิกลิ้นในลักษณะนี้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่มีคนผิดหรือถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นทางวินัยหรือว่าทางอาญาเลยกระนั้นหรือถ้าเทียบเคียงกับคดีทั่วไปหากจู่ๆวันหนึ่งผู้ต้องหาอยากกลับคำให้การก็กลับแต่เจ๊ขายอาหารทะเลคนนี้เขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วเพราะฉะไหนถ้าหากว่ามีการพลิกลิ้นถึงขนาดอ้างว่าเงินที่โอนไปเป็นการโอนคืนเงินที่ยืมมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรคิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วทุกอย่างจะจบลงเท่านี้เหรอต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับข่าวการหายตัวไปของวันเฉลิมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจุดยืนที่ทุกคนควรเห็นร่วมกันก็คือว่าไม่ควรมีการอุ้มกันหรือทำให้หายตัวไปหรือใช้ความรุนแรงกับคนที่ไม่ว่าจะเห็นต่างกันในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ควรมีการใช้กำลังเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอกันเนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์ที่ต้องบอกว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากการพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นก็คือการวิเคราะห์ของนักข่าวต้องใช้คำว่าเป็นนักข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการเจาะข้อมูลเชิงลึกอย่างคุณเป๊ปซี่เสริมสุขนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็เอามาเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยจะนำเสนอให้ได้รับทราบในหัวข้อที่บอกว่าอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นอุ้มหายวันเฉลิมสัมพันธ์แน่น2รัฐบาลนะครับตอนนี้กลุ่มที่อยู่ข้างคุณวันเฉลิมต้องบอกแบบนั้นเซฟคุณวันเฉลิมเนี่ยนะครับออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีท่าทีที่มากกว่านี้ในการสื่อสารไปยังมิตรประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการติดตามคลี่คลายคดีการหายตัวไปของวันเฉลิมถึงขนาดที่มีกลุ่มบุคคลนะครับเดินทางไปเรียกร้องที่สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับซึ่งต้องจับตาดูว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของทั้งสองประเทศหรือไม่ก่อนที่จะลงในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นแนบแน่นครับตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับความสัมพันธ์ปรากฏผ่านการทำงานปรากฏผ่านรูปภาพทั้งรูปกอดกันระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับพลเอกประยุทธ์หรือแม้แต่กระทั่งการที่พลเอกเตียบันซึ่งถึงว่าเป็นแกนนำระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเดินทางมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งหลายคราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยแนบแน่นเป็นอย่างมากแนบแน่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับคือเราก็ลองคิดเล่นๆว่าถ้าเคสของคุณวันเฉลิมเนี่ยหายตัวไปที่กัมพูชา
ถ้าหากว่าทางการไทยกับกัมพูชาจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเนี่ยยกหูหากันแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะระดับนายกระดับรัฐมนตรีผู้นำระดับสูงเนี่ยแนบแน่นกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันเป็นปึกแผ่นมากในยุคของรัฐบาลคสช.กับรัฐบาลกัมพูชานะครับล่าสุดวันนี้มีนักข่าวไปสอบถามพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างการประสานกันอยู่อยู่ระหว่างการประสานกันอยู่ก็ต้องดูแล้วครับว่าคำว่าประสานที่ว่านี้เนี่ยจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนอย่างไรอันนี้เป็นภาพเบื้องต้นที่ฉายให้เห็นก่อนว่าถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยอุปสรรคเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องระหว่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาซะด้วยซ้ำไปไม่น่าจะใช่ปัญหาทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์เชิงลึกของคุณเสริมสุขเป๊ปซี่พี่เป๊ปซี่นะครับเขาบอกแบบนี้ว่าความแตกต่างของการอยู่เป็นกับอยู่ไม่เป็นทั้งจักรภพเพ็ญแขและกี้อริสมันหลบซ่อนตัวในกัมพูชามายาวนานพูดถึง2แกนนำคนสำคัญจะบอกว่าโด่งดังกว่าคุณวันเฉลิมก็ได้เลยนะครับทั้งคุณอริสมันซึ่งเพิ่งไปกันหมาดๆเนี่ยนะครับแล้วก็คุณจักรภพซึ่งไปนานแล้วคุณเสริมสุขบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยหลบซ่อนตัวในกัมพูชามายาวนานภายใต้เงื่อนไขที่ทางกัมพูชาแจ้งให้ทราบว่าต้องยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองในกัมพูชาทั้งหมดผิดจากเงื่อนไขนี้ขอไม่รับประกันความปลอดภัยหากอยู่เป็นอยู่เฉยๆนิ่งๆจะไม่มีการส่งตัวคืนให้กับทางการไทยจากที่ถูกร้องขอต่างจากวันเฉลิมเด็กน้อยที่อยู่ไม่เป็นขาดความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองระหว่างประเทศของไทยและกัมพูชาจนเกิดเหตุการณ์อุ้มหายความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของไทยกับ3ประเทศอินโดจีนแนบแน่นหลังคสช.เข้ามาบริหารประเทศต่อเนื่องยาวมาจนถึงรัฐบาลเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงคสช.ทางการสปป.ลาวให้ความร่วมมืออย่างดีจากการร้องขอของฝ่ายไทยต่อการเคลื่อนไหวที่กระทบความมั่นคงในฝั่งลาวจากกลุ่มแดงสยามของสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์หรือว่าสุรชัยแซ่ด่านหรือกลุ่มของสหพันธรัฐไทยลุงสนามหลวงชูชีพชีวสุดที่หายสาบสูญจากช่วงต้นปี61หลังทางการลาวเตือนให้ยุติการเคลื่อนไหวในฝั่งลาวที่จะกระทบกับความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยแต่นายสุรชัยและลุงสนามหลวงยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเกิดปฏิบัติการอุ้มหายจากกองกำลังนิรนามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการอุ้มหายถ้าดูจากสิ่งที่คุณเสริมสุขหรือว่าคุณเป๊ปซี่เนี่ยนำมาอธิบายเอาไว้นะครับใช้คำพูดซะต้องบอกว่าข่าวลึกข่าวลับตามสไตล์จริงๆนะบอกว่าข่าวฟังว่าเป็นมือพิฆาตกลุ่มไซหลุนจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงการอุ้มในฝั่งลาวหากทางการลาวไม่ไฟเขียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ฟังต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนในวันนี้ยังไม่มีใครพบตัว2แกนนำแบ่งแยกดินแดนส่งผลให้กลุ่มไฟเย็นที่อยู่ในลาวต้องขอหลบหนีต่อไปยังฝรั่งเศสหลังทางการลาวไม่ให้หลบลี้ภัยในฝั่งลาวเพราะไม่ต้องการให้กระทบกับความสัมพันธ์ของฝ่ายไทยกรณีของวันเฉลิมเมื่ออยู่ไม่เป็นเลยเกิดกรณีการอุ้มหายตามมาหากอยู่เป็นฟังคำตักเตือนของทางการกัมพูชาอย่างกี้ก็คือลิสมันนะคุณผู้ชมครับและจักรภพอาจจะไม่พบชะตากรรมอย่างที่เกิดขึ้นใช้คอนโดที่พักในกรุงพนมเปญเคลื่อนไหวปล่อยข่าวเฟซนิวผ่านเฟซอวตารหลายเฟซฝ่ายไซเบอร์ไอทีตรวจพบชื่ออวตารหลายเฟซที่ปล่อยข่าวเฟกนิวมีที่มาเดียวกันกับนายวันเฉลิมจึงถูกทางพนมเปญเนี่ยนะครับตักเตือนหลายครั้งบอกว่าให้ยุติการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้นำฮุนเซนของกัมพูชาเคยประกาศห้ามการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยในกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุผลที่กลุ่มไฟเย็นเลือกที่จะไม่ปักหลักหรือว่าหลบซ่อนตัวต่อไปในกัมพูชานี่ฮะคุณเป๊ปซี่บอกต่อนะครับว่าปฏิบัติการการอุ้มหายที่เกิดขึ้นทำในช่วงพลบค่ำกลางกรุงพนมเปญต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมากหากไม่ได้รับไฟเขียวคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากนี่ฮะการออกมาปฏิเสธของโฆษกตำรวจกัมพูชาว่าไม่รู้เห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์อุ้มหายอย่างที่รายงานในฝั่งไทย
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเหมือนต้องการส่งสัญญาณเตือนบอกผ่านถึงกลุ่มคนที่ใช้ที่คิดใช้ดินแดนในแถบประเทศอินโดจีนเคลื่อนไหวจะประสบชะตากรรมเดียวกันโอ้โหนะฮะคือถ้าวิเคราะห์แบบนี้ก็พูดกันง่ายๆเลยนะครับว่ามีการอุ้มหายจริงๆแต่ไม่ได้ระบุลงไปนะครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนแต่พูดถึงวัตถุประสงค์ว่าไม่ต้องการให้นักเคลื่อนไหวใช้แผ่นดินของไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าลาวเนี่ยนะครับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงใช้คำว่าถ้ายกตัวอย่างอยู่เป็นก็แบบจักรภพแบบอริสมันแล้วถ้าบอกว่าวันเฉลิมก็คงต้องใช้คำว่าอยู่ไม่เป็นนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นรายงานข่าวเชิงลึกนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าทางไทยแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนในการค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพราะล่าสุดนะครับสหประชาชาติอย่าง UN นะครับก็ประกาศแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะลงมาตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับเรื่องของวันเฉลิมยังก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมโซเชียลมีเดียนะครับว่าใครจะสนับสนุนใครจะออกมาเรียกร้องในการเซฟในการตามหาวันเฉลิมนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปคงไม่มีการพูดถึงแต่ถ้าเป็นระดับคนมีชื่อเสียงระดับเซเลบดาราเนี่ยนะครับต้องขยับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เป็นเคสของคุณปูปรียานะครับคุณปูปรียานอกเหนือจากเป็นดารานักแสดงนางแบบชื่อก้องโลกแล้วเนี่ยนะฮะเธอยังเป็นทูตสันทวไมตรีของสำนักงานใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติด้วยนะครับที่ผ่านมาเห็นภาพเธอออกไปดูแลช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างๆแทบทุกมุมโลกนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ถูกชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถามในโซเชียลมีเดียของเธอนะครับว่ามีจุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างไรปรากฏว่าคุณปูปรียาก็พิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความและสรุปได้ว่าเธอไม่อยากเข้าไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนและพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้นแหละครับโอ้โหเธอถูกลุมถล่มเลยนะครับอย่างหนักหน่วงผมคงไม่ต้องสาธยายให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะครับเพราะด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าตำแหน่งของเธอเป็นทูตสันทวไมตรีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยเห็นไหมฮะมันมีคำว่าผู้ลี้ภัยอยู่ซึ่งตัวของวันเฉลิมจริงๆก็อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยนะครับบ้างก็บอกว่าลี้ภัยไปเพราะว่าไม่ไปตามคำสั่งเรียกของคสช.และถูกดำเนินคดีในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์บ้างก็บอกว่ามีข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เองก็ควรจะให้เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายไทยเลยนะครับออกมาชี้แจงว่าสรุปแล้วเนี่ยวันเฉลิมถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรก่อนที่เขาจะหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อความชัดเจนตรงนี้หลังจากเกิดปรากฏการณ์ของปูปรียาไปเนี่ยนะครับมันดันเกิดปรากฏการณ์สวนทางกันเลยครับของดาราสาวสวยจริงๆจะเรียกว่าดาราอย่างเดียวคงไม่ถูกนักนะฮะเพราะเธอมีตำแหน่งเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2560หรือว่ามาริยาภูลเลิศลาภมาริยางานนี้ต้องบอกว่าฟาดคือฟาดแล้วก็ฟาดแรงมากอันนี้เป็นภาษาโซเชียลนะครับคุณผู้ชมครับคุณมาริยาเนี่ยบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือผู้ลี้ภัยชาวไทยจำนวนมากหายตัวไปและหลังจากนั้นก็เสียชีวิตโดยถูกยัดแท่งคอนกรีตใต้น้ำอันนี้ไม่รู้ว่าเคสไหนนะฮะเราอาศัยอยู่ในที่แบบไหนกันในเมื่อเราไม่สามารถพูดความคิดเห็นของเราได้ชีวิตคือความแตกต่างและความคิดเห็นก็แตกต่างด้วยความสัตย์จริงมันทำให้ฉันกลัวความกลัวคือสิ่งที่เขาต้องการและมันเป็นสิ่งที่ปกครองคนไทยตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันเบื่อที่ต้องอยู่กับความหวาดกลัวคุณเบื่อหรือเปล่านี่มาริยาถามกลับนะฮะฉันตื่นเต้นที่เห็นคนในประเทศของฉันกำลังมีปากมีเสียงมากขึ้นเวลาของการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาแล้ววันเฉลิมอยู่ไหน #SaveWanเฉลิมฉันอาจจะหรือไม่อยู่ข้างเขาฉันไม่รู้มากพอที่จะพูดแต่ฉันยืนอยู่กับคนไทยที่กำลังเรียกร้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดและเราต้องการคำตอบนะครับโอ้โหเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็เรียกร้องไปถึงรัฐบาลเลยว่ากันง่ายๆ
ว่าต้องการคำตอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนแล้วครับพอคุณมาริยาออกมาทรงนี้ก็ถูกชาวเน็ตจำนวนหนึ่งนะครับเข้าไปชื่นชมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับท่าทีของคุณปรูไปยานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในสาระสำคัญที่มาริยาเขาพยายามสื่อเนี่ยนะครับว่าชีวิตเนี่ยนะครับคือความแตกต่างความคิดเห็นก็คือความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับคุณปูปรียาก็มีความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นของเขาคุณมาริยาก็มีความคิดเห็นส่วนหนึ่งเป็นของเธอเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แล้วล่ะเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบและน่าสนใจไม่น้อยกับความเป็นไปและวิธีคิดของคนในโลกโซเชียลมีเดียและคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของหมู่อาร์มหรือว่าสิบเอกณรงค์ชัยนะครับพร้อมกับพาดหัวที่เราบอกว่าโอ้โหงานนี้ฟาดเป็นฟาดเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือผมจะสู้กับท่านหมู่อาร์มท้าชนโดนปลดแถมคดีหนักนะครับเท่าความสั้นๆก็คือประเด็นของหมู่อาร์มหรือว่าสิบเอกณรงค์ชัยเนี่ยนะครับโด่งดังกันออกมาสืบเนื่องจากออกมาแฉการทุจริตในกรมสัมภาวุธทหารบกที่หมู่อาร์มไปตรวจสอบพบเจอนะครับแล้วเขาก็อ้างว่าได้ส่งเรื่องร้องเรียนสายตรงไปถึงผบ.ทบ.แล้วก็ดีได้มาร้องเรียนกับหน่วยงานภายนอกแล้วก็ดีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขากลับถูกดำเนินคดีฐานหนีราชการทหารซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีนะฮะถึง7ปีสัปดาห์ที่แล้วกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่ารายละเอียดของข้อมูลต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่หมู่อาร์มเนี่ยนะครับพยายามจะให้ข่าวกับสื่อมวลชนแต่ประการใดอ่ะก็เป็นข้อมูล2ฝ่ายนะครับแต่ไม่ว่าข้อมูลฝ่ายไหนเกิดขึ้นก็ตามแต่ณขณะนี้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นและหนักหน่วงนะครับกับหมู่อาร์มเพราะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกนะครับว่าเขาถูกดำเนินการปลดถอดยศและถูกดำเนินคดีเพื่อที่จะขึ้นศาลในคดีหนีทหารนะครับหมู่อาร์มเป็นคนออกมาบอกเองนะฮะว่าเนี่ยเรื่องราวที่มีการร้องเรียนแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบณขณะนี้เขาถูกปลดถอดยศและเตรียมที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปซะได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับพร้อมกับบอกว่าตนเองนั้นต้องเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นศาลทหารในคดีหนีทหารอีกต่างหากนะครับแล้วก็พูดในเชิงประชดประชันบอกว่าขอบคุณครับกองทัพบกอันนี้ก็คงประชดประชันแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความบอกต่ออีกนะฮะว่ายิ่งหน่วยงานหรือว่ากองทัพเนี่ยใส่ร้ายผมมากเท่าไหร่ผมก็จะสู้กับท่านด้วยหลักฐานความเป็นจริงและเอกสารที่มีอยู่มากเท่านั้นแล้วประชาชนคนไทยจะได้เห็นว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกองทัพอีกบ้างนอกจากนั้นในเว็บไซต์ change.org นะซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเปิดแคมเปญรณรงค์เรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดแคมเปญขึ้นมาครับเรื่องของการเซฟหมู่อาร์มและลงชื่อเรียกร้องให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองพยานซึ่งปรากฏว่าก็มีคนไปร่วมลงชื่อสนับสนุนเนี่ยหลายพันคนกันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของหมู่อาร์มเนี่ยนะครับหลังจากนี้เห็นว่าจะเดินทางไปพบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานตามกฎหมายเพราะณขณะนี้เขาบอกว่าเขาต้องออกมาปะทะทางความคิดปะทะทางข้อมูลกับนายทหารระดับสูงเนี่ยนะครับเขากังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยโดยที่ก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เคยบอกแล้วนะครับว่ากรณีของหมู่อาร์มถ้าหากพบว่าถูกข่มขู่คุกคามถึงขนาดจะเอาชีวิตกันให้ได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะใช้ช่องทางตามกระบวนการของตำรวจนะที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกันได้เอาละครับงานนี้เรียกว่าต้องถ้าเป็นภาษาคนต่อสู้เนี่ยนะฮะต้องใช้คำว่าหลังพิงฝาละไม่มีอะไรจะเสียละหลังพิงฝาไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยก็คือโอ้โหโดนทั้งปลดถอดยศและดำเนินคดีมีโอกาสติดคุกติดตารางซะด้วยซ้ำไปก็เลยเป็นที่มาของการใช้คำพูดที่บอกว่าผมจะสู้กับท่านด้วยหลักฐานความเป็นจริงโอ้โหจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะงานนี้ก็ทำสั่นสะเทือนกันทั้งกองทัพไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 เนี่ยนะครับยังมีอีกมากมายที่จะต้องพูดถึงกันนะครับก่อนหน้านี้ 550,000 ล้านบาทจากเงินกู้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถูกนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามมาตรการเยียวยาต่างๆก็ว่ากันไปแต่ที่ถูกกันเอาไว้ส่วนหนึ่งก็ประมาณ 400,000 ล้านบาทที่บอกว่าจะถูกนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มฐานล่างที่พี่น้องประชาชนนะครับประสบกับภาวะการขาดแคลนรายได้บางคนหนักถึงขนาดไม่มีงานไม่มีการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียเนี่ยนะฮะจึงต้องเป็นการใช้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยลงไปทำโครงการที่จะสร้างประโยชน์และสร้างรายได้และสร้างอาชีพมันต้องได้หลายดอกนะครับให้กับชุมชนต่างๆนะครับไอโครงการนี้แหละเราต้องพูดกันตามตรงว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันตรวจสอบเพราะเกิดความกังวลเป็นอย่างมากว่าอาจจะเกิดการทุจริตอาจจะเกิดการทุจริตอาจจะเกิดขบวนการเงินทอนเพื่อเอาเงินกว่า 400,000 ล้านบาทซึ่งมหาศาลมากเกลี่ยหรือว่างาบเข้ากระเป๋าของตนเอง ล่าสุดเป็นคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ออกมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 400,000 ล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันโดยออกมาแฉต้องใช้คำว่าแบบนั้นเลยนะแฉว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆในที่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงลุกที่จะทำเรื่องขอใช้งบประมาณเหล่านี้คุณสมชายเนี่ยบอกว่าตอนนี้เริ่มเกิดกระบวนการเสนอนะเสนอโครงการเพื่อขอเบิกเงินโดยอ้างว่าจะเอาไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่คุณสมชายเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากเพราะเกิดกระบวนการเข้าไปตรวจสอบเอกสารขอใช้เงินเนี่ยพบว่าส่วนบริหารท้องถิ่นเนี่ยเก่งมากแต่ผมบอกก่อนหน้านี้คือการประชดใช้เวลาคิดโครงการเนี่ยไม่ถึง10วันคือรีบใช้เงินมากนะใช้เวลาคิดไม่ถึง10วันนอกจากนั้นยังติดแฮชแท็กตั้งแต่หัวโพสต์ด้วยนะครับว่าคนไทยเก่งที่สุดในโลกนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเอกสารหลักฐานเนี่ยมาโพสต์ลงในหน้า Facebook ที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่น้ำจิ้มเพื่อให้เห็นหัวเรื่องนะครับว่ากระบวนการในการทำโครงการและขอเงินเนี่ยเมื่อถูกส่งมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการโดยสภาพัฒน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองว่าเหมาะสมไหมถูกต้องไหมจะช่วยกระตุ้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้หรือไม่นะครับคุณสมชายบอกแบบนี้ความมหัศจรรย์ในการเขียนโครงการขอใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทแทบไม่น่าเชื่อว่าให้เวลาท้องถิ่นคิดไม่ถึง10วันเห็นด้วยกับความเร่งด่วนในการใช้เงินเยียวยาแต่ไม่เห็นด้วยที่ต้องเร่งรีบร้อนรนรวบรัดกับการออกโครงการเพื่อเสนอเป็นโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้เนื่องจากเงินทุกบาทเป็นหนี้ที่ประชาชนต้องจ่ายคืนกระสุนมีอย่างจำกัดต้องใช้ทุกนัดอย่างระมัดระวังเข้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและต้องประสบผลหลังจากนั้นคุณสมชายก็โพสต์ไทม์ไลน์ในการทำโครงการนะครับบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมออกหนังสือด่วนที่สุดแล้วก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนจนมาถึงวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเอกสารถึงมือคณะกรรมการจาก27ถึงวันที่5ก็ใช้เวลาประมาณ10วันตรงนี้แหละครับที่คุณสมชายตั้งข้อสังเกตว่ามันมหัศจรรย์จริงๆงานนี้บางคนบอกอ่านเอกสารยังแทบไม่ทันแต่ดูจากไทม์ไลน์จะเห็นว่าใช้เวลาการทำเอกสารโครงการกันแค่ประมาณ 3-4 วันทั้งที่แต่ละโครงการขอใช้งบประมาณตั้งแต่หลัก10นะฮะจนถึงหลักร้อยล้านบาทมันเร็วเกินไปเข้าใจว่ามันเร็วเพราะมันเป็นมาตรการเร่งด่วนแต่อย่างนี้เร็วจนอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือไม่ไม่ต้องถามถึงการได้ออกไปทำประชาคมถามความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ว่าได้ทำกันบ้างไหมเท่าที่ทราบก็คือไม่ได้ทำไม่ได้ถามเลยว่าประชาชนต้องการอะไรก็คิดแทนประชาชนชาวบ้านบางคนบอกว่าเขาก็ทำกันแบบเดิมๆคือทำตามความต้องการของราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้สนใจความจำเป็นของประชาชนสักเท่าใดนักเจ
จะเป็นโครงการเพื่อเป้าหมายภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคท่องเที่ยวและบริการหรือฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไม่ต้องกังวลครับอยากได้แบบไหนเดี๋ยวจัดให้นอกจากนั้นคุณสมชายก็รายงานลงมาเรื่อยๆโดยพูดถึงบอกว่ามีหลายตัวอย่างในอดีตไม่นานชาวบ้านอยากได้ถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งอบจ.ก็จัดถุงน้ำใจใส่สบู่ยาสีฟันขันถ้วยช้อนไปให้อันนี้อาจจะพูดถึงที่จังหวัดลำพูนนะฮะแคเซ็ตจำได้ไหมครับคุณผู้ชมครับหรือบางส่วนชาวบ้านกลัวเชื้อโรคโควิดเลยทุ่มงบซื้อแอลกอฮอล์เกือบ300ล้านบาทราคาสูงเกินลิตรละ300ไปฉีดพ่นราดถนนเกือบ1ล้านลิตรนี่ฮะมันเหมือนไม่อยากจะพูดมันเหมือนกับว่าอยากได้ส่วนต่างอ่ะนะฟังกันตามนี้เนี่ยนะฮะคุณสมชายบอกว่าสรุปว่าการเขียนโปรเจกต์แบบนี้ถ้าไม่ใช่สุดยอดของสมองคนคิดคนเขียนได้เร็วทันใจก็คงไม่แคล้วปัดฝุ่นโครงการเดิมที่ถูกตัดไปตัดมาเอาไปตัดต่อพันธุกรรมเพราะแว่วว่ากรรมการพิจารณาบอกเลยว่าอย่าปัดฝุ่นส่งมาโดนตัดแน่ๆนี่ฮะคุณสมชายก็เลยบอกว่าอยากฝากให้กรรมการสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับช่วยพิจารณาเรื่องดังกล่าวก็บลาบลาลงมาก็คือให้ละเอียดให้ตรวจสอบอย่างแน่ชัดนะครับเพราะกังวลว่าเดี๋ยวโครงการเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเขาเรียกว่าปกนี่สวยมากปกนี่โหสวยงามมากแต่ไส้ในอาจจะเกิดการยัดไส้นะครับเพื่อตบตากรรมการและเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือหลัก100ล้านบาทไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเข้ากระเป๋าของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนรากหญ้าเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่แบ่งแล้วครับว่าจะเป็นสว.ไม่แบ่งแล้วครับว่าจะเป็นสส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับควรมารวมกันเพื่อเฝ้าจับตามองการใช้งบประมาณ400ล้านบาทนี้ให้เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนมากที่สุดนะครับฮือฮาไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์นักข่าวของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับก็เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากความวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐนับตั้งแต่ที่18กรรมการบริหารพรรคได้ลาออกเพื่อให้เข้าล็อกการเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคนะครับซึ่งณขณะนี้ก็กินเวลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าหัวหน้าพรรครักษาการก็คือคุณอุตมะนั้นจะต้องทำการเรียกประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับตอนนี้ก็กดดันไปที่คุณอุตมะอุตมะก็บอกว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาตอนนี้ต้องทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองในภาวะโควิดกันก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีกระแสข่าวถาโถมเข้ามาหนักหน่วงมากขึ้นนะครับว่าสรุปแล้วพลเอกประวิตรจะรับเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะแกนนำหลายต่อหลายคนเนี่ยเห็นว่าพลเอกประวิตรมีความเหมาะสมแต่การสับขาหลอกของพลเอกประวิตรก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางวันก็บอกว่าไม่พร้อมบางวันก็พร้อมหรือยังไงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องจับตากันต่อไปแต่จากสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันเกิดการขัดแย้งแย่งชิงอย่างชัดเจนที่สังคมภายนอกเนี่ยสัมผัสกันได้วันนี้นักข่าวไปพูดคุยกับคุณสมคิดเนี่ยนะฮะคุณสมคิดบอกว่าช่วงนี้พวกเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องร่วมใจกันดูแลให้การเมืองดีมีบรรยากาศที่ดีการเมืองนี้สำคัญมากและเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจก็จะดีตามสังคมก็จะดีตามถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดีงานก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทั้งพวกเราด้วยฉะนั้นต้องช่วยกันข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเสนอให้น้อยในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ช่วยกันได้ใช่หรือไม่อันนี้เหมือนสอนนักข่าวอันนี้เหมือนสอนนักข่าวบอกว่าใครพูดอะไรนำเสนออะไรที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ไม่ต้องเสนอก็ไม่ต้องทำข่าวก็ได้มั้งแบบนั้นเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นคุณสมคิดบอกต่อว่าคนดีๆเราต้องการให้เขามาอยู่ในเมืองไทยเข้ามาให้ช่วยทำงานการเมืองใช่หรือไม่เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วรัฐมนตรีอย่างกอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีคนเก่งซื่อสัตย์สุจริตเขาก็อยู่การเมืองไม่ได้แล้วถ้าทยอยไปทีละคนใครจะทำงาน
พวกเขาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นต่างหากที่จะเดือดร้อนผมมองว่าทุกฝ่ายก็รู้จักกันทั้งนั้นข่าวอะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปถามหยุดได้แล้วพอถามต่อนะฮะว่าก็ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบรรดานักการเมืองเองไม่ใช่เหรอนะครับคุณสมคิดก็บอกว่าเอาก็ไปถามคนที่เขาพูดไม่ต้องมาถามผมข่าวดีๆทำไมไม่ตามกันเช่นจะมีการฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบ่ายวันเดียวกันนี้ก็จะไปดูว่ามีมาตรการเพิ่มเติมใดหรือไม่ที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีต่อประเทศและในช่วงเวลาเดียวกันตนก็จะไปติดตามเรื่องงบประมาณเพื่อดูว่ามาตรการต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วและครึ่งปีหลังควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดในสิ่งเหล่านี้คนดีมีเยอะในเมืองไทยและอยากให้คนที่อายุมากแล้วจะได้ถอยไปนักข่าวก็ถามซ้ำต่อคุณผู้ชมครับว่าแล้วนายกรัฐมนตรีคิดเหมือนกับที่คุณสมคิดเนี่ยคิดหรือเปล่าคุณสมคิดก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนดีใช่หรือไม่เอาเราจะให้ตอบบ้างนะครับถามย้อนกับนักข่าวว่าแล้วนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนดีใช่หรือไม่ท่านก็ต้องคิดเหมือนกันและการปรับครม.ก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้วส่วนแสดงว่าช่วงนี้หลายคนเล่นการเมืองมากเกินไปมากกว่าการทำงานหรือเปล่าคุณสมคิดก็บอกว่าผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตั้งใจและพูดคุยในสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองได้ใครมาใครไปไม่สำคัญและคนดีๆมาได้ทั้งนั้นยินดีต้อนรับนะครับที่เราพาดหัวข่าวว่าแล้วใครเลวคนดีอยู่ไม่ได้การเมืองไม่เห็นหัวประชาชนคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะสรุปจากสิ่งที่คุณสมคิดพูดเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าคนดีๆอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องถามคุณสมคิดกลับไปคนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามคุณสมคิดกลับไปว่าเพราะอะไรคนดีถึงอยู่ไม่ได้เขาว่ากันว่าอันนี้ก็พูดในเรื่องชีวิตทั่วไปนะครับเขาว่ากันว่าคนดีๆเนี่ยเวลามันอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีคนไม่ดีอยู่ด้วยแล้วคนดีๆก็ไม่ทันเล่ทันเหลี่ยมคนไม่ดีเนี่ยใช่หรือไม่คือจู่ๆไปบอกว่าคนที่เข้ามาทำงานทางการเมืองมาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ไปบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนดีแต่อยู่ไม่ได้วันนี้สื่อต้องถามกลับไปที่คุณสมคิดด้วยเหมือนกันว่ากำลังจะสื่อสารว่าอะไรกำลังจะสื่อสารว่ามันมีคนเลวอยู่ในนั้นเหรอมันมีคนไม่ดีอยู่ในนั้นเหรอทำให้คนดีเนี่ยแห่กันลาออกอยู่กันไม่ได้เจ้าที่มันของแรงมันของร้อนขนาดนั้นเลยเหรอนะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆตามที่พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าเกิดการแย่งชิงผลประโยชน์ในพรรคพลังประชารัฐอย่างหนักมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นหัวประชาชนหรือเปล่าเพราะณขณะนี้กำลังเดือดร้อนเลือดตาแทบกระเด็นจากภัยและผลกระทบอันต่อเนื่องมหาศาลของโควิด-19 โรคระบาดก็กลัวจะติดเชื้อกลัวจะล้มหายตายจากกันไปกลัวไม่มีกินก็ยิ่งกลัวไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมคิดก็ควรพูดให้ชัดว่าที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเอาก็ไปถามคุณกอบศักดิ์ดูสิถูกไหมว่ากอบศักดิ์อยู่ไม่ได้เพราะอะไรน้องนะแล้วบอกว่ากอบศักดิ์เป็นคนดีถ้าพูดถึงคนดีก็ต้องถามมันต่อว่าแล้วใครเลวหรือใครเป็นคนไม่ดีนะครับถ้ามองแบบกว้างๆการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐและรามไปถึงคณะรัฐมนตรีในกำมือของพลเอกประยุทธ์ณขณะนี้ก็จะมองเห็นถึงการแบ่งขั้วนะครับออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมแล้วก็ต้องการสนับสนุนให้พลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคส่วนอีกฝั่งนึงก็คือผู้กุมอำนาจเดิมนั่นก็คือคุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดว่าเป็นกุมารของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น18กรรมการบริหารพรรคลาออกและเป็นการเข้าล็อกให้คุณอุตตมะแล้วก็คุณสนธิรัตน์เนี่ยต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยมันถูกมองไกลไปถึงว่าทั้ง2คนเนี่ยและรวมไปถึงคุณสุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกันเนี่ยนะครับจะถูกปรับให้ออกจากเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าการปรับครม.ไม่มีใครมากดดันตนเองได้ทั้งนั้นตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นในพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องของเขาและพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้มีสถานะอะไรที่เกี่ยวข้อง
กับพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับจากสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะกับหัวข้อที่เราบอกว่าไปต่อหรือพอซ้ำนี่นะฮะไปต่อหรือพอซ้ำนี่บิ๊กตู่หัวหมุนคนดีไม่อยากอยู่แล้วนะคือคนดีที่ว่านี้ก็ไปเอามาจากคำคุณสมคิดไง ที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนดีๆเนี่ยอยากให้เข้ามาเยอะๆเพราะคนดีๆที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจคุณสมคิดเหมือนกันนะฮะว่าคือไปบอกว่าอยากให้คนดีๆเข้ามาเยอะๆแต่ก็ไปยกตัวอย่างเทียบว่าคนดีๆแล้วก็ไปยกตัวอย่างคุณกอบศักดิ์เนี่ยว่าอยู่ไม่ได้แล้วคนดีๆที่ไหนอยากจะมาอยู่ล่ะครับก็ขนาดคนดีๆยังออกไปอ่ะนะหัวข้อก่อนหน้านี้ผมก็เลยถามว่าเออก็พูดแต่ว่าแก๊งตัวเองดีคนนั้นดีอยู่ไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วใครล่ะที่ไม่ดีอ่ะนะทำไมไม่เอาออกไปแล้วใครที่เลวที่ไม่เอาออกไปเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยจากสภาวะการต่อสู้กันอย่างหนักในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ถูกมองว่าเอ๊ทางฝั่งของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์จะถอดใจแล้วหรือเปล่าหรือคุณสมคิดเนี่ยก็เคยไปเปรยในสภานะครับว่าเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะไม่สามารถหาคนกลุ่มใหม่ๆไฟแรงๆเข้ามาทำงานต่อได้เลยเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยไปเห็นโพสต์ใน Facebook ของคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงเป็นรองหัวหน้าพรรคพปชรด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เป็นรักษาการเอาละไปโพสต์บทกลอนบทความของคัมภีร์นักปราชญ์ชาวจีนผู้มีชื่อเสียงก็เขียนตัดพ้อกันอ่านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนคุณสุวิทย์เนี่ยมาสรุปให้บอกว่าที่เขียนไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการปล่อยวางมันคือการปล่อยวางผู้คนส่วนใหญ่มักจะดิ้นรนไขว่คว้าหาภาระลาภยศสรรเสริญสุขมาแบกมากเท่าไหร่ยิ่งคิดว่าดีแท้ที่จริงแล้วคือความว่างเปล่าเพราะความมีอยู่ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้คงตัวอยู่ตลอดไปท่านใดมีปรัชญาชีวิตข้อคิดที่ประทับใจและอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆไปปรับใช้ขัดเกลาจิตใจสามารถนำมาแบ่งปันในโพสต์นี้ได้ในสภาวะที่ข่าวออกมาว่าจะหลุดจากกรรมการบริหารพรรคไปแล้วหรือจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีกับกวนไปแล้วเนี่ยนะครับและจู่ๆมาโพสต์เรื่องการปล่อยวางเกี่ยวกับลาภยศชื่อเสียงเงินทองสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สังคมตีความว่าไอ้นี่ปลงแล้วเหรอนี่ปลงแล้วหรือเปล่านี่จะไม่อยู่แล้วหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วยังพูดถึงขนาดที่ว่าตนเองเนี่ยตอนนี้ยังมีการทำโครงการดีๆอีกมากมายนะอีกมากมายแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะทำให้ทันหรือไม่เพราะขณะนี้ถูกลุกไล่กดดันทางการเมืองอย่างหนักทุกวันตนกำลังหาเวลานัดหารือกับคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่อาจเป็นไปได้ว่าจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมกันทั้ง3คนไปแบบมีศักดิ์ศรีมาด้วยกันไปด้วยกันคาดว่าเร็วๆนี้จะตัดสินใจหรือภายในเดือนนี้แต่การตัดสินใจลาออกต้องปรึกษากับนายกรัฐมนตรีก่อนนักข่าวก็ถามนะครับว่าที่ผ่านมาได้คุยเรื่องนี้เนี่ยกับคุณสมคิดหรือเปล่าคุณสุวิทย์ก็ตอบว่าไม่ได้หารือกันเพราะคุณสมคิดไม่ได้อยู่ในพรรคเรื่องในพรรคเป็นเรื่องของสามกุมารแต่นายสมคิดเป็นเพียงแต่บ่นว่าเบื่อและก็เหนื่อยเมื่อถามย้ำว่าถ้าสามกุมารตัดสินใจลาออกนายสมคิดจะออกด้วยหรือเปล่าคุณสุวิทย์ก็บอกว่าอาจจะเป็นสองก๊อกก๊อกแรกสามกุมารลาออกก่อนและก๊อกที่สองนายสมคิดก็ลาออกตามมาเนื่องจากเมื่อทีมงานลาออกหมดแล้วนายสมคิดก็ต้องไปด้วยเพราะไม่มีมือไม่มีไม้นะครับเวลานี้กลุ่ม3กุมารถึงทางสองแพร่งที่ต้องตัดสินใจเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อถูกขับไล่ก็ต้องไปสำหรับตนจะอยู่หรือไปไม่ต่างกันเพราะคนที่จะเข้ามาคงทำหน้าที่ต่อไปได้โดยทั้ง3กุมารจะตัดสินใจเร็วๆนี้ภายในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนี่ฮะโอ้โหนะคุณผู้ชมครับพูดขนาดนี้ก็ไปเลยครับผมว่าเนี่ยนะคือพูดซะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะพอบอกถึงขนาดที่ว่าเมื่อเขาไล่เราก็ต้องไปนะและถ้าไปมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องถามนายกก่อนผมก็ถึงบอกไงครับว่าโอ้โหตอนนี้ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ
เรียกว่ารัศมีรัศสายกันอย่างหนักเลยนะครับและตอนนี้ที่สำคัญถ้าคุณสุวิทย์พูดแบบนี้ก็ถอดใจไปแล้วครึ่งหนึ่งนะและอาจจะรวมไปถึงความรู้สึกของคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ว่าจะฮึดขึ้นมาได้หรือไม่และจะมีวิธีการแก้เกมที่วุ่นวายทางการเมืองนี้อย่างไรนะฮะน่าลุ้นนะครับสำหรับคอการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแก้เกมนี้ได้อย่างไรคนที่อยู่หัวปั่นที่สุดก็อย่างที่บอกก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับรอติดตามกันดูนะครับว่าทั้ง3ขั้นจะลาออกหรือไม่และสมคิดจะเก็บข้าวเก็บของไปด้วยหรือเปล่าแล้วพลเอกประยุทธ์จะปล่อยเลยตามเลยตามนั้นด้วยหรือเปล่าหรือจะรั้งเอาไว้และจะแก้เกมกลับมาอย่างไรต้องรอติดตามนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออีซี่ยุคนข่าวประชาชนนะครับที่หยิบเอาข่าวทางสังคมอาชญากรรมการเมืองร้อนๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ